ทีนี้จุดเริ่มจุดรู้จุดเริ่มจุดเริ่มจุดเริ่มจุดดับจุดรู้นี่คือจุดรู้จุดรู้มันจะมาแปลกด้วยภาษาใหม่ครับอย่าลืมนะวันนี้มีภาษาใหม่อยู่สองภาษานะความคิดคืออะไรคือกิเลสนั่นคือภาษาใหม่ของลุงหงอกนะครับหยุดความคิดได้ก็คือหยุดกิเลสได้จบไหมครับต่อไปนี้ใครก็ตามพูดเรื่องกิเลสต่อไปนี้ลุงหงอกตีแตกตัดตกให้เรียบร้อยแล้วจ้า ไม่พูดแล้วจ้าโอเคไหมครับส่วนคนที่เคยพูดเอาไว้ทิ้งๆเอาไว้ก็ลบตัวเองหน่อยก็แล้วกันเพราะเวลามีลุงออกนะเข้ามาแชร์เข้ามาไม่ได้เฉือนใครนะที่ว่าเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ไม่เฉือนใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับมีแต่อยากจะให้รู้เนี่ยมันจะอธิบายว่าไงวะเนี่ยเหรียญ3ด้านก็ได้น้ำล้นแก้วก็ได้นะครับ3จุดเรามีแก้วน้ำเนาะแก้ว1ใบมันเป็นรูปในแก้วก็มีฐานรองรับแก้วสักหน่อยหนึ่งมีแก้วหนึ่งมาน้ำหนึ่งใบน้ำเต็มแก้วนะครับน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วมีก้อนหินหนึ่งก้อนเมื่อน้ำเข้าโทษเมื่อหินเข้าอันนี้คือหินนะฮะหินเข้าหินเข้าแก้วน้ำก็ออกแน่นอนนะครับนี่น้ำออกนี่น้ำออกเห็นไหมน้ำมันออกมันเป็นเวลาเดียวกันเพราะจุดที่3คือความว่างนี่เองครับธาตุรู้ก็คือความว่างธาตุที่3ตรงกลางระหว่างหินเข้ากับน้ำออกคือวิธีคิดนะค่อยๆเอาหินมาจุ่มค่อยๆนี่เดี๋ยวนี่มันเหลือน้อยสุดนะฮะกับน้ำออกมันเป็นเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันนะฮะตรงกลางมันจะมีช่องว่างอยู่นะฮะก็เหมือนกับว่าจุดรู้นั่นเองครับเหมือนกันมีความหมายอันเดียวกันนะจุดรู้ลากมาเลยนะจุดรู้เนี่ยด้านที่สามของเหรียญโอเคป่ะลากมาได้เหมือนกันนี่โอเคไหมครับมันจะทํานองเดียวกันเป๊ะถ้าเป็นแม่เหล็กก็สองด้านด้านหนึ่งก็เป็นด้านเหนือซะเนี่ยอีกด้านก็เป็นด้านใต้ซะก็ตรงกลางของตรงกลางของแม่เหล็ก2ด้านเหมือนกันครับนั่นคือความหมายเดียวกันก็คือจุดรู้ตัวนี้ฮะมันก็คือธาตุรู้นั่นเองครับธาตุรู้ตามที่พระเจ้าพูดถึงไงคือธาตุรู้แต่ต้องรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองฮะบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีทางรู้ได้เลยครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องกายใจจิตมนุษย์โลกวันนี้กลุ่มสาธุพูดกันมานาน 2,000 กว่าปีมาแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่เคยชัดเจนสักทีหนึ่งดีแล้วมันมาถึงวาระลุงออกมาถึงยุคเรายุคท่านนะครับมันจะได้ชัดเรื่องนี้สักทีหนึ่งมิฉะนั้นมันก็ถูกตีกินไปเรื่อยแหละโอเคไหมคำว่าถูกตีกินหมายความว่าอะไรไม่รู้ใครตีกินอะไรวะลุงไม่เคยตีกินกับสิ่งเหล่านี้มีแต่ตีแตก มีแต่ตีแตกตัดตกไม่เคยตีกินเรื่องนี้โอเคไหมครับก็อยากจะให้รู้เข้าใจให้ตรงกันโดยความลึกก็คือเรื่องกายของเราเรื่องใจของเรื่องจิตของเราเองเห็นไหมครับมันก็มาในส่วนพวกนี้พอไหวไหมครับพอเวลาจับมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาร่วมกันฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันหวังว่าคงจะฟังทันฟังแล้วก็คิดตามคิดนำลุงไม่น่าจะได้หรอกครับนะทางธรรมเนี่ยยาก
ที่จะคิดนำลุงนะครับทางโลกคิดนำไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกแต่ทางธรรมเนี่ยคงจะยากที่จะคิดนำลุงนะขอให้ลุงเป็นผู้นำก็แล้วง่ายที่สุดถ้าคิดว่าไม่เสียหายนะเลิกพูดเรื่องคำว่าจิตวิญญาณผู้นำทางจิตวิญญาณเลิกพูดคำว่าจิตคือจิตวิญญาณคือวิญญาณโอเคไหมอย่าพูดควบคู่กันมันหมดยุคหมดสมัยที่จะมาพูดแล้วสองคำรวบเลยเช่นรับผิดคือผิดชอบคือชอบเนี่ยโอเคไหมจิตคือจิตวิญญาณคือวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณหมดยุคผู้นำจิตวิญญาณแล้วครับนะถ้ายังใช้คำว่าวิญญาณอยู่ก็วิญญาณผีก็แล้วง่ายดีถ้าจิตก็คือจิตมนุษย์โอเคไหมครับจิตที่ว่านี่คือต้องบริสุทธิ์เนี่ยพอได้ไหมครับผมนำชี้แนะแนวทางหลักคิดวิธีคิดให้รู้และเข้าใจรู้หรือพอเข้าใจก็รอวันเข้าถึงอีกมิติหนึ่งเฉพาะมันเป็นปัจจตังโดยแท้คำว่าเข้าถึงตรงนั้นโอเคนะเมื่อเวลามาถึงจุดนี้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะก่อประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกระมังตกจากที่สูงจากลุงออกโดยลุงออกเพื่อทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะทุกเพศทุกวัยนะไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกสีเขียวเหลืองแดงดำเขียวขาวเหลืองแดงดำไม่เลือกขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะครับณวันนี้พูดเรื่องของมนุษย์กันแล้วจ้ะไม่เรื่องของความเชื่อแล้วโอเคนะมันจะไปเรื่อยๆมันจะเรื่องของมนุษย์ระหว่างท่านกับผมหรือใครแต่ใครพวกนี้นะครับนะ 7,000 8,000 ล้านคนนั้นต่อไปนี้ก็จะมีการพูดแต่เรื่องมนุษย์เรานะจะอยู่ยังไงจะรู้อะไรจะพึ่งพายังไงกันแบบไหนใครมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันเพื่ออยู่การอยู่ได้ในโลกใบนี้มิฉะนั้นมันก็อยากก่อให้เกิดคำว่าโลกวันนี้มันไม่น่าอยู่จริงๆเลยครับโอเคนะสำหรับคนที่ยังไงโลกวันนี้ที่มันเกิดแปรผันอย่างรุนแรงที่สุดคือวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวที่เร่งให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงแปรผันกันอย่าง108อย่างร้าวรานมากๆนะครับเพราะฉะนั้นบัดนี้มันถึงเวลาที่ธรรมชาติเขาจะเอาคืนทีนี้เอาคืนเอากับคนที่มันทำลายถ้าธรรมชาติเอาคืนกับคนที่มันทำลายธรรมชาตินะมันก็แฝงนะคนที่ทำลายธรรมชาติอย่าไปคิดมากคือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์อย่าคิดมากเถียงลุงไหมเนี่ยเถียงโอ้ยยกเว้นเอาสีข้างถูตอเนี่ยลุงก็ยอมนะครับ เอาสีข้างถูตอลุงก็ยอมครับใช่ไหมวิทยาศาสตร์คือวิชาทำลายธรรมชาติเขาศึกษาธรรมชาติจริงแต่พอเวลาไปถึงจุดที่มันเล็กๆของธรรมชาติเนี่ยทำลายเลยมันมาถึงยุคทำลายจริงๆครับนะเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มเรากลุ่มที่เข้าใจรู้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเท่านั้นที่มากอบกู้ธรรมชาติต่อไปต้องมนุษย์ผู้เข้าถึงธรรมชาติแน่นอนการธรรมชาติต้องใช้พระธรรมเพราะว่าธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติกลุ่มเข้าถึงพระธรรมนะจะมาช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้ดีขึ้นนั่นเอง